การเวลาทำให้ผมเปลี่ยนแปลงการเดินทางไปเยอะนะครับและแน่นอนว่าตอนนี้ผมเริ่มเดินทางกับลูกมากขึ้นนะครับลูกเราเริ่มโตขึ้นทุกวันผมเองก็อยากจะพาเขาไปเรียนรู้ในรูปแบบที่ผมคิดไว้นะแล้ววันนี้ก็เหมือนวิชาสังคมที่ผมอยากจะพาเขาเนี่ยไปรู้จักกับภูเขาแห่งความสุขที่2นั่นคือบ้านละอูครับตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ลาน้อยแล้วก็อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองความสุขของสังคมที่ผมได้บอกไว้นั้นน่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมในคลิปนี้กันครับแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมคือพ่อคนหนึ่งที่มีทฤษฎีการเลี้ยงลูกใหม่ๆแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยได้เรียนโฮมสกูลนะครับซึ่งการเรียนโฮมสกูลเนี่ยก็เป็นการที่ผมจะต้องให้เวลาลูกแบบ 100% เลยนะผมพยายามหาจุดเชื่อมโยงหลายๆอย่างเพื่อทำให้ได้เรียนโฮมสกูลนะครับจนกระทั่งผมได้เริ่มต้นเดินทางคลิปนี้โดยใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับในการพาเขาไปเรียนรู้เรื่องต่างๆถ้าจะพูดตามหลักแล้วโดยปกติเด็กควรจะเข้าอนุบาล นะครับจากที่ผมอ่านระเบียบการเข้าเรียนนะครับก็คือการพาลูกอ่ะไปอยู่ในพื้นที่ที่หนึ่งรวมกันแล้วก็ให้เขาได้มีเพื่อนๆซึ่งนั่นก็เรียกว่าสังคมมาละครับแต่สุดท้ายคุณครูก็จะบอกผมว่าไม่ว่าความสำเร็จอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูด้วยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าใจความสำคัญมันอยู่ที่การเลี้ยงดูในช่วงอนุบาล1ถึงอนุบาล3เนี่ยเป็นความใส่ใจของพ่อแม่เนี่ยผมก็เลยอยากจะมอบเวลาตรงนี้ให้กับลูกครับและผมก็จะให้เวลากับลูกและเลี้ยงลูกอย่างเต็มที่ด้วยวิธีการของผมนั่นเองเข้าสู่วันที่6ของการเดินทางนะครับตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านป่าแปะมา2วันนะแต้มเองเนี่ยก็ได้มิตรภาพใหม่ๆนะครับแต่ถึงเวลาที่จะต้องจากลากันก็แอบมีซึ้งกันบ้างนะทุกคนก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้การจากลาในบทเรียนแรกแล้วกันนะครับเราเนี่ยก็จะออกเดินทางกันต่อนะทุกคนเพื่อจะไปบ้านละอูบนะครับซึ่งบ้านละอูบเนี่ยจาก GPS แล้วเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านป่าแปะประมาณ 13.7 โลใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับที่อยู่ในหุบเขาแล้วก็มีบรรยากาศวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็มีความสุขอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแล้วกันอย่างแรกเนี่ยผมต้องมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยนะครับเพื่อจะมาหาพี่เจ้าหน้าที่แล้วก็ขอข้อมูลนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็อยากจะไปซื้อผ้านะครับที่เป็นผ้าของชาวละวาที่แต้มได้ใส่จากหมู่บ้านป่าแปะนะเพราะว่าที่นู่นก็ไม่ได้มีขายนะครับแม่หลวงก็ทำให้ไม่ทันก็เลยมาที่นี่ก็เลยอยากจะขอแวะก่อนนะซึ่งเราก็ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าที่นี่มีศูนย์หัตถกรรมนะผมก็เลยเข้ามาที่หมู่บ้านเพื่อจะมาตามหานะครับแล้วเราก็มากันที่บ้านพี่พิมพ์นะครับอยู่ตรงนี้สิแม่กำลังทำอะไรค่ะแม่กำลังทำให้เป็ดให้เป็ดเป็ดแล้วก็ไก่ลูกไก่หรือว่านกลูกไปเรื่อยเข้าจับปลาไม่ใช่อันนี้ใช่จับปลาปลาเหรอเนี่ยใช่จับปลาใช่คือแบบไม่น่าเชื่อว่าสินค้าที่เป็นแฮนด์เมดนะครับเด็ก3ขวบ6เดือนอย่างเชตแตมเนี่ยเขาจะสนใจนะเรียกได้ว่านี่คือบทเรียนแห่งความคิดสร้างสรรค์นะเอาความเป็นดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้กับยุคสมัยนะครับแล้วก็ทำออกมาเป็นสินค้าลูกสาวผมเนี่ยชอบเลยนะจากที่จะมาดูผ้านะครับเพื่อเป็นของสะสมนะกับกายอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ไปเพิ่มเงินนะครับเพื่อจะซื้อสินค้านะผมก็เลยอยากจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับพี่พิมพ์นะเพราะว่าชนเผ่าละวะคือขึ้นอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมเขาว่าชนเผ่าละวะอันนี้เก็บมาจากขังนกยุงเขาบอกให้พี่อย่างนั้นนะถือสืบเล่าสืบทอดรุ่นสู่รุ่นเก็บมาจากหางยุงก็คืออ๋อเป็นลายมาจากแบบคล้ายๆหางนกยูงหางนกยูงถ้าเขาว่าถ้านกยูงกลางปีกอ่ะเขาจะได้ประมาณนี้ถ้าตามที่เขาเล่ากันมานะจากคนเฒ่าคนแก่คนเฒ่าคนแก่เล่าให้พี่ฟังครับพี่อันนี้ก็เป็นของเสื้อคืออันนี้มันไม่ใช่ลายละวะเนี่ยครับเราไปยุกมาจากลายละวะค่ะอ๋อแต่เป็นเนื้อผ้าละวะเป็นเนื้อผ้าละวะเป็นผ้าทอแต่เราจะไปยุกจากตรงนี้เราจะไปยุกตรงที่เย็บเนี่ยค่ะครับคือถ้าดูแล้วมันจะเป็นเย็บของชนเผ่าละวะมันจะต่างจากเย็บของชนเผ่าอีกทีก็คือว่ามีพี่พิมพ์มีการใช้อุปกรณ์อันนี้ใช่ไหมครับด้านนี้เนาะใช่อุปกรณ์ในการทอที่อยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็อาจจะมีนัก
ใครมาให้ทำอะไรแบบนี้ครับหรือว่าดีไซเนอร์มาให้ออกแบบอย่างนี้ครับคือของกลุ่มเราเนี่ยจะมีทางกรมการหลวงเขาจะมีดีไซเนอร์มาออกแบบให้เราว่ามีแบบนี้แบบนี้ที่คือส่วนมากทางกลุ่มเราอ่ะเราจะเอาเสื้อแบบของเรานั่นแหละแต่เราจะมาตกแต่งให้มันแบบดูออกแบบแบบอยู่ตรงเสื้อผ้าว่ามันมาจากชนเผ่าละวะแล้วอย่างเมื่อกี้ผมได้ยินว่าโครงการหลวงเข้ามาช่วยพัฒนาเนี่ยครับเข้ามาช่วยพัฒนาเรื่องอะไรครับโครงการหลวงตอนแรกๆเขาก็จะเอาทุนให้เราอย่างนี้ค่ะส่งเสริมด้านผ้าของชนเผ่าด้านหัตถกรรมชนเผ่าแล้วก็ได้อนุรักษ์ด้วยได้อนุรักษ์ไปด้วยเลยครับภายในตัวแล้วดีมากเลยนะครับแบบถึงว่าการเข้ามาของโครงการหลวงก็ไม่ได้แค่ในเรื่องของเกษตรกรเข้าใจในมุมของผู้หญิงด้วยหรือเข้าใจในเรื่องของประเพณีใช่แล้วก็วัฒนธรรมด้วยโอเคครับพี่ผมเองก็มารบกวนเวลาพี่เยอะแล้วนะบ้านพี่สวยมากเลยนะบรรยากาศแบบดีมากเลยอย่างมีบ้านระเบียงอยู่ในหุบเขาอย่างนี้จังเลยครับบรรยากาศดีมากนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะพี่พอมีที่แนะนำเที่ยวบ้างไหมพี่จะแนะนำให้ไปตรงที่ละอุบจะละอุบจะมีกลุ่มตีเครื่องเงินนะคะอ๋อบ้านละอุบผมพักที่โฮมสเตย์บ้านละอุอยู่แล้วถ้าไปที่กลุ่มของพี่ยาค่ะพี่ยาบ้านละอุบเนาะใช่จะมีไปจะเป็นกลุ่มตีเครื่องเงินก็จะมีทุกรูปแบบของชนเผ่าละวะที่เขาอนุรักษ์อยู่ค่ะอ๋อเขาก็มีการอนุรักษ์เหมือนกันเริ่มไปเที่ยวเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยผมเริ่มอินกับเรื่องของชนเผ่าเรื่องของเอกลักษณ์เรื่องเล่าที่แบบมีมาอะไรประมาณนี้ครับยังไงก็เดี๋ยวผมขอตัวนะครับพี่พิมพ์ไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแค่เข้ามาที่แรกนะครับก็ประทับใจกับความใจดีแล้วก็เป็นกันเองของชาวบ้านที่นี่แล้วนะผมรับรู้ถึงความจริงใจที่พี่เขามอบให้ลูกสาวผมเลยนะครับใครเนี่ยที่อยากเรียนรู้นะครับเรื่องราววัฒนธรรมของชาวละวะในเรื่องเอกลักษณ์ของผ้าทอเนี่ยต้องมาที่บ้านพี่พิมพ์เลยนะถึงเวลาที่เราจะไปโฮมสเตย์กันก่อนนะครับแล้วหมู่บ้านละอูบเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ทำการท่องเที่ยวแบบชุมชนหากใครมาในหมู่บ้านนี้แล้วนะคุณต้องมาพักโฮมสเตย์ของชาวบ้านเท่านั้นนะครับผมนั้นน่ะพักที่บ้านพี่จอมนะแล้ววันนี้จะไปกินอาหารพื้นถิ่นของชาวละวะด้วยส่วนแต้มนะครับพอมาถึงเนี่ยเขาก็ไปสนิทกับลูกๆหลานของเจ้าของบ้านทันทีเลยนะแล้วก็เห็นว่าเขาเนี่ยไปช่วยเตรียมเมนูอาหารด้วยนะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าช่วยหรือป่วนกันแน่นะแต่ผมก็แอบอมยิ้มนะครับที่ลูกสาวผมเนี่ยก็เข้ากับทุกคนง่ายจริงๆอะนะตอนนี้ผมเองอยากจะลองเมนูเด็ดของชาวละวะกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเมนูเด็ดของเขาเนี่ยคืออะไรนะครับทุกคนวันนี้เรามีเมนูของพื้นบ้านมาแนะนำทุกคนนะครับพี่จอมครับอันนี้เรียกว่าเมนูอะไรครับวันนี้เมนูโต๊ะสะเบือกค่ะสะเบือกไก่โต๊ะสะเบือกไก่นะครับซึ่งเป็นเมนูประจำชนเผ่าละวะใช่ไหมครับค่ะขั้นตอนแรกๆเราต้องเอาเนื้อไก่ที่ต้มเสร็จแล้วแล้วก็ตักให้เย็นๆเย็นเสร็จแล้วก็ซอยแบบนี้ค่ะซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้ครับไก่ค่ะแล้วก็ใส่ตะไคร้ครับอันนี้ปรุงเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำปรุงพริกหนุ่มครับพริกหนุ่มอ๋อพริกหนุ่มพริกเกลือพริกเกลือใส่นิดลองใส่นิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ใส่เสร็จแล้วก็สเตอร์อย่างนี้สเตอร์เสร็จแล้วก็ต้องห่อใบตองเขาต้องห่อใบตองด้วยใช่ค่ะต้องเอาไปย่างอีกไหมครับแม่ไม่ย่างเพราะว่านี้ก็ต้องห่อไว้เป็นชุดๆเหรอครับชุดๆค่ะตอนที่ไปไล่ไปนาเราก็ทำอย่างนี้แต่เมื่อก่อนคุณอยู่บ้านก็ทำอย่างนี้ตอนนี้มีถ้วยจานเยอะก็ใช้ถ้วยจานนี่คือโต๊ะสะเบือกแบบคอมพลีทนะฮะห่อเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถพกไปกินได้เลยนะครับอ่าโอเคได้ครับโอเคขอช้อนค่ะสปูนเดี๋ยวรอก่อนและนี่ครับผมนะอยู่ง่ายกินง่ายครับเรื่องจริงเลยนะดูมีอะไรที่แบบเข้าถึงง่ายๆโอ้อร่อยแบบอร่อยจริงจังเลยทุกคนครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับพี่ลองลาดสักนิดนึงรสชาติจะชูรสขึ้นไปอีกจริงเหรอเป็นน้ำต้มไก่นะพี่เนาะโอเคครับอ
อร่อยจริงเหรอทุกคนคือรสชาตินะเป็นไก่ต้มแล้วก็พอราดน้ำเครื่องปรุงเข้าไปเนี่ยจะมีรสชาติคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ไม่เปรี้ยวนะครับให้ความกลมกล่อมพอกินเข้าไปเนี่ยมันจะตัดด้วยตะไคร้มันก็จะมีรสชาติเหมือนยำไก่ต้มตะไคร้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะพอกินกับข้าวรู้สึกไปด้วยกันได้ดีมากครับเพราะมันไม่ออกเปรี้ยวอร่อยว่ะอร่อยจริงเมนูนี้เด็ดจริงทุกคนไหนพอแล้วให้มองไม่พอดูดิครับยังดิจะไปกินจานสองแล้วเนี่ยต้องยอมรับไปนะครับว่าโต๊ะเสบือกที่นี่เนี่ยอร่อยผมเนี่ยทานไป2ห่อใหญ่ๆนะครับแล้วบรรยากาศยามเย็นของวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าฟินสุดๆนะทุกคนขอตัวไปนอนก่อนนะครับส่วนเจ้าตัวเล็กของผมเนี่ยนอนหลับผิงไฟสบายนะคืนนี้ผมก็เพิ่งจะได้ยินคำว่าชุมชนเข้มแข็งนะครับมาจากหมู่บ้านนี้นะจุดเริ่มต้นของวิถีชาวบ้านที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งเนี่ยเกิดขึ้นจากการรักธรรมชาตินะครับแล้วก็ความร่วมมือของคนในชุมชนที่คอยดูแลป่าไม้จนส่งผลให้บ้านละอูมเนี่ยมีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรนะและทำให้การเป็นอยู่อาศัยก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะครับเมื่อมีป่ามีน้ำเนี่ยก็สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนในชุมชนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษตรเนี่ยที่เรียกได้ว่าสามารถปลูกไว้กินเองและก็เหลือไว้ขายจนสามารถเลี้ยงดูครอบครัวในอนาคตได้เลยนะบ้านละอู่นะครับในความคิดผมเนี่ยเหมาะกับการใช้ชีวิตเรียบง่ายจริงๆนะผมไปเดินเล่นยามเช้าในหมู่บ้านนะก็ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนแล้วก็ครอบครัวนะโอ้โหเรียกได้ว่าแค่นี้นะยามเช้าของผมในวันนี้ชีวิตผมก็ฟินขึ้นเยอะมากๆนะครับและจากเมื่อวานนะครับที่พี่พิมพ์บ้านผ้าทอละวะเนี่ยบอกกับผมว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีกลุ่มทำเครื่องเงินนะนะผมเองก็มาเดินเล่นแล้วก็พบเจอกับร้านขายเครื่องเงินชื่อดังของบ้านละอูบนั่นคือร้านของช่างยานะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเครื่องเงินนะครับผมอยากจะพาทุกคนไปดูฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านก่อนนะในการหล่อเครื่องเงินนะครับที่บ้านช่างเมืองไปชมกันครับทุกคนนี่ครับทุกคนนี่คือเงินที่ถูกกรรมวิธีการเป่าร้อนแล้วก็หลอมรวมนะครับนี่ออกมาเป็นแท่งแบบนี้นะเป็นไงโหกับการทำของเขานะมีสู้ซ่าฟู่ฟ้ากันเลยทีเดียวพี่ครับร้านนี้เดี๋ยวเราจะไปทำอะไรต่อครับในส่วนนี้จะมาทำเป็นเม็ดรูปเมียกันนะอันกินร้านที่ต้นลมครบแม่นี่พี่ช่างเมืองนะครับเขาก็ขนเขินกล้องนะเอาเป็นว่าผมเนี่ยขอมาบรรยายเองแล้วกันนะทุกคนก็สำหรับเครื่องเงินที่ทุกคนได้เห็นนะครับนั่นก็คือการหล่อขึ้นมาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับก็นำเม็ดเงินแล้วก็มีส่วนผสมของเครื่องเงินเนี่ยมาผสมกันแล้วก็เป่าหลอมรวมนะครับแล้วก็ใช้วิธีการโบราณนะในการเทเงินลงไปในน้ำนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะก็จะออกมาเป็นแท่งอย่างที่ผมได้ถือนะครับส่วนขั้นตอนในเรื่องของฝีมือการทำเนี่ยต้องบอกเลยว่าถึงพี่เขาจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ฝีมือในการทำแหวนหรือว่าทำเครื่องประดับเงินเนี่ยเรียกว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแบบนี้น่าจะถนัดพี่เมืองเขามากกว่านะทุกคนและใกล้ๆกับโรงทำเงินของพี่เมืองนะครับก็มีร้านมีดนะซึ่งเป็นมีดของชนเผ่าละวานะครับผมเองเนี่ยชอบมากๆนะในเรื่องนี้นะครับก็เลยขอจะแวะไปดูหน่อยนะทุกคนกับคุณลุงที่เขาเป็นช่างตีมีดประจำชนเผ่าละวานะครับปลายแหลมปลายแหลมไปปลายตัดไหนปลายตัดที่นี่นะครับมีการตีมีดโบราณนะของชนเผ่าละวะซึ่งก็ยังมีคนสืบสานทำต่ออยู่นะครับตอนนี้ผมเองเนี่ยก็ได้มาถึงที่นี่นะแล้วก็อยากพาเพื่อนๆไปดูนะครับมีความน่าสนใจอย่างมากในการทำมีดนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูด้านหลังกันนะครับกับต้องเรียกว่าคุณลุงแล้วแหละตอนนี้นะครับคุณลุงช่างทำมีดนะครับผมเรียกว่าคุณพ่อดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณพ่อขออนุญาตนะครับพอดีเมื่อกี้ช่างยาที่ร้านทำเครื่องเงินนะครับเขาแนะนำมาว่าคุณพ่อเป็นคนทำอาชีพแล้วก็อนุรักษ์การตีมีดโบราณในชุมชนนี้ครับตอนนี้คุณพ่อนี่ตีมีด
ในรูปแบบของการใช้งานแบบไหนมากครับการใช้งานแบบไปเพลย่านิดๆหน่อยๆไอ้ข้างๆทุ่งนาข้างๆไอ้สวนอ๋อเน้นเป็นแบบแนวเกษตรบ้างเน้นเป็นแนวแบบการเกษตรการเกษตรซะส่วนมากใช่ไหมครับมันไม่ใช่ไอ้เล็กตีเล็กใหญ่ๆไอ้ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบมีดดาบใหญ่หรือว่าอะไรแบบนี้เป็นลักษณะการใช้งานการเกษตรใช้งานการเกษตรก็เป็นน้อยไอ้เราจะทำฟันปลาใหญ่ๆมันไม่ใช่ครับผมมันไม่ได้อย่างนี้ฟันปลาใหญ่ๆอ่ะอ๋อขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตหยิบมาดูหน่อยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือมีดที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่คุณพ่ออันนี้คือรอขายต่อให้กับชาวบ้านหรือว่าชาวบ้านสั่งไว้แล้วอันนี้ชาวบ้านสั่งแล้วส่วนมากแล้วก็ทำไม่ทันอยู่แล้วทำไม่ทันก็ทำอยู่คนเดียวทำคนเดียวมันไม่มีคนทำไงอันนี้ก็เป็นมีดที่แบบมีปอกแล้วอันนี้ก็เหมือนพกติดตัวเพื่อไว้ฟันในป่าเน็บเอวอ๋อมีดเน็บเอวนะครับอันนี้โอ้อย่างนี้เดี๋ยวกระตัดเป็นอย่างนี้เป็นปลายแหลมแต่มันอันนี้ยังไม่ครึ่งเลยกว่าจะเสร็จกว่าจะเสร็จกว่าจะเสร็จยังไม่ครึ่งอันนี้มีด1เล่มเนี่ยกว่าจะทําได้เนี่ยใช้เวลานานมั้ยใช้เวลาอันนี้ใช้เวลาครึ่งวันครับครึ่งวันเลยครึ่งวันตีนั่งตีแย่ไฟทั้งจุบให้มันใช้งานได้แล้วหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปเจอเกษตรกรท่านนึงครับที่มีความน่าสนใจในการทําสวนขั้นบันไดนะเป็นเคปกู๊ดเบอร์รี่นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินนาขั้นบันไดนะแต่ว่าเขาเนี่ยทำนาขั้นบันไดแล้วบอกว่ามันได้น้อยนะครับมาทำเคปกู๊ดเบอร์รี่ขั้นบันไดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูมันมีความแตกต่างนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับทุกคนพ่อผมเอามีดไปแล้วนะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านดงนะครับแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนนาขั้นบันไดนะแต่ไม่ใช่นะตอนนี้ใช่ไหมครับครับก็ด้านหลังผมนะครับนี่คือพ่อบุญมานะครับทุกคนนี่ก็เป็นเจ้าของสวนนะครับเคปกู๊ดเบอร์รี่ถูกไหมครับถูกครับก็วันนี้พ่อบุญมาเนี่ยจะพาทัวร์สวนนะเพราะผมเองเนี่ยมาถูกจังหวะพอดีเป็นช่วงที่ดอกกำลังผลกำลังสุกพอดีเลยถูกไหมครับช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้พ่อบุญมาพาชมหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับเข้าตรงไหนได้บ้างพ่อลองเดินตามร่องนี่ครับครับโหนี่เราอยู่กันกลางหุบเขาแล้วก็เป็นแนวขั้นบันไดเลยนะเนี่ยคุณพ่อครับคุณพ่อปลูกเคปกู๊ดเบอร์รี่มานานยังครับปลูกได้ประมาณสัก 3-4 ปีแล้วครับ 3-4 ปีอ่ะครับคุณพ่ออ้าวแล้วทำไมแต่ก่อนเป็นนาขั้นบันไดแล้วคุณพ่อมาปลูกเคปกู๊ดเบอร์รี่อ่ะครับเพราะเคปกู๊ดเบอร์รี่เป็นรายได้เสริมจากที่เขาปลูกข้าวครับอ๋อเป็นรายได้เสริมใช่ไหมครับครับแล้วพ่อไปหาข้อมูลจากไหนที่จะมาปลูกต้นเคปกู๊ดเบอร์รี่อ่ะครับอ๋ออันนี้มาจากกรมการหลวงมาส่งเสริมเกษตรกรที่บ้านครับอ๋อเขามาบอกเลยว่ามีผลไม้พันธุ์นี้ที่น่าจะเหมาะกับการปลูกในพื้นที่นี้อะไรแบบนี้ป่ะครับครับครับแล้วคุณพ่อปลูกมาเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับ3ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมามันก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆอ่ะครับมูลค่ามากกว่างานหลักไหมเดี๋ยวนี้แล้วแต่เราปลูกเยอะปลูกน้อยครับถ้าว่าผมปลูกเยอะหน่อยก็จะรายได้ก็จะดีหน่อยถ้าเราปลูกธรรมดาแบบนี้ก็อยู่ได้ครับอันนี้เรียกธรรมดาครับพ่อกี่ไร่ครับเนี่ยอ๋อประมาณสักไม่ถึงไร่มั้งพ่อบุญมาครับผมเนี่ยอยากลองชิมเคปกู๊ดเบอร์รี่แบบสุกๆสดๆแบบอยากรู้ว่าจากต้นเลยเนี่ยที่เขาบอกว่าถ้าสดกว่านี้ต้องไปกินบนต้นเนี่ยเป็นยังไงนะฮะลองลูกนี้เลยดูยังไงว่าสุกไม่สุกเงี้ยพ่อดูจากข้างนอกได้ผมขอลองชิมก่อนนะครับทุกคนนี่ฮะมีความเปรี้ยวกับความหวานนะครับอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าผมมาหวานจะขึ้นนะครับทุกคนต้องบอกว่าเคปกู๊ดเบอร์รี่ที่นี่นี่สดจากต้นจริงๆนะครับคุณพ่อครับแล้วเคปกู๊ดเบอร์รี่เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์อินเดียครับส
สายพันธุ์อินเดียครับเหลืองแล้วในเมืองไทยเขาเรียกว่าเหลืองทองเหลืองทองอ๋อเป็นสายพันธุ์อินเดียนะครับหรือว่าเรียกในภาษาไทยเขาเรียกว่าเหลืองทองนะก็มีความหวานเปรี้ยวนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันกินแล้วช่วยลดในเรื่องเบาหวานนะครับผมก็คงต้องกินเยอะๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเองก็ใกล้แล้วครับใกล้จะเบาหวานแล้วนะครับช่วงนี้ดูจากสภาพผมที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณพ่อบุญมามากนะครับที่พามาชมสวนเคปกูดเบอร์รี่นะครับก็อร่อยมากๆแล้วก็มีโอกาสใครที่มาเที่ยวแถวนี้นะครับก็ลองมาชมมาชิมได้นะครับกับเคปกูดเบอร์รี่ที่สดๆนะครับสดกว่านี้ก็ต้องมากินที่ต้นแบบผมเนี่ยแหละครับขอบคุณมากนะครับคุณพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วปอกออกมาเป็นไงบ้างคะบอกถึงรสชาติหน่อยค่ะว่าลูกส้มๆนี้รสชาติเป็นยังไงบ้างคะคุณเชอร์แตมครับอร่อยไหมอร่อยเหรออร่อยเปรี้ยว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 รสชาติเปรี้ยวนะครับอันนี้แต่มันก็มีความหวานอยู่บ้างนะแต่ดูตายร้ายผมกระตุกเลยไม่เอาถั่วยังกินไม่ได้กินถั่วได้เหรอไหนกินโชว์ดิมั่วแยะก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเชอร์แตมมานะครับกับผลไม้ที่เขาได้ทานครั้งแรกในชีวิตนะเราเองเนี่ยจะต้องเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านนะครับผมจะพาทุกคนนะไปซื้อเครื่องเงินกันนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยคือของที่เราต้องเก็บสะสมเลยนะไปไหนมาไหนเนี่ยบันทึกความทรงจำด้วยการเก็บของที่ระลึกเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของผมเช่นกันนะครับเราไปที่ร้านเครื่องเงินช่างยากันครับเขาบอกว่าพี่เป็นที่เดียวเลยในแม่ฮ่องสอนเนี่ยในเรื่องของเครื่องเงินถูกต้องครับถูกต้องครับแสดงว่าลักษณะการนำพดด้วงมาทำเป็นสร้อยข้อมืออย่างเงี้ยพี่ก็เป็นคนคิดใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับในการออกแบบครับผมถึงว่าเราไม่เคยเห็นสร้อยข้อมือที่มันมีแบบเป็นการถักอ่ะอันนี้มันเป็นการถักนะถูกต้องครับถักรวมเข้ากับพดด้วงนะเป็นดีไซน์ที่เรียกว่ามันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆนะครับครับอันนี้ผมเห็นในมือพี่เนี่ยใหญ่เลยอันนี้ใช่อันนี้ตัวนี้จะเหมาะสำหรับผู้ชายที่ข้อมือใหญ่แล้วก็อยากใส่เด่นๆนิดนึงครับในชนเผ่าละวานี่ถ้าเกิดว่าใครใส่เส้นนี้ก็คือแบบว่าป้อเลี้ยงป้อเลี้ยงลงประมาณนั้นใช่ไหมครับแล้วเรื่องอย่างเครื่องประดับที่ผมบอกทุกคนไปนะว่าจะเป็นของสะสมของผมเนี่ยอย่างเช่นเครื่องเงินของบ้านละอูบเนี่ยต้องบอกว่าก็มีเรื่องราวเหมือนกันนะครับซึ่งเครื่องเงินที่เนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมโบราณของเขาอยู่แล้วนะครับที่สืบสานกันมานะและในปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็นำมาต่อยอดนะครับแล้วก็สร้างเครื่องเงินขึ้นมาจนกลายเป็นอาชีพหลักจนถึงปัจจุบันนะครับจากที่เราไปซื้อเครื่องเงินเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ออกเดินทางจากร้านช่างยานะเพื่อจะไปจุดชมวิวท้ายหมู่บ้านที่นับว่าเป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านละอูบเลยนะครับใครมาที่นี่นะก็ต้องมาจุดนี้นะครับนี่คือจุดชมวิวองค์พระใหญ่นะซึ่งที่นี่ก็จะมีองค์พระใหญ่ประดิษฐานอยู่บนจุดชมวิวนั้นด้วยนะแล้วถ้าได้เห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยบวกกับวิวด้านหลังนะเรียกว่าอลังการมากๆนะครับที่นี่ทำให้ผมเนี่ยขึ้นไปยืนบนนั้นแล้วก็ใจฟูกันเลยทีเดียวนะทุกคนการที่ได้มาท่องเที่ยวในรูปแบบชุมชนแบบนี้นะครับผมเนี่ยสัมผัสถึงความเงียบสงบแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงามนะได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆของชาวบ้านได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนรอยยิ้มกับชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นสิ่งนึงที่ผมอ่ะหาไม่ได้จากสังคมในเมืองที่ผมเคยอยู่มาก่อนเลยและก็ได้เรียนรู้อีกนะครับว่าการที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเนี่ยให้รู้จักรักธรรมชาติแล้วก็รักวัฒนธรรมตัวเองเนี่ยจะทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะเพราะเราโตขึ้นไปเนี่ยความเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ดีเนี่ยจะหล่อหลอมเรานะครับให้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขในที่ของเราอะนะการเดินทางในครั้งนี้นับว่าเป็นประสบการณ์ดีๆของผมมากนะครับกับมุมมองในเรื่องของหุบเขาแห่งความสุขเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าที่นี่คือหุบเขาแห่งความสุขจริงๆอะนะบ้านละอู่